สวัสดีชาวโลกให้มาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กับพวกพี่นะคะทุกคนเย้หลังจากห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงพิงกี้ชิปนะคะช่วงนี้เราจะมาทำการแกะพัสดุกันนั่นเองนะครับผมวันนี้นะคะก็จะเป็นพัสดุมังงะแล้วก็พัสดุของอนิเมะที่เราสั่งมากันนะคะซึ่งมันก็จะแบบมีหลายๆวันรวมกันเนาะพิงคิดว่าน่าจะมีมาอีกประมาณ2พัสดุได้นะคะอันนี้ก็มาก่อนนะคะทั้งหมด2พัสดุด้วยกันซึ่งเป็นพัสดุที่เราตื่นเต้นมากนะคะกล่องนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่านี่กล่องนี้ทุกคนดังโกมังกะจำกัดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ใหม่ที่เข้าไทยมาเมื่อไม่นานนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหนังสือที่เขาเอาลิขสิทธิ์เข้ามาในไทย2เล่มแรกก็มาอยู่ในมือเราแล้วนะคะอันนี้พิงก็ไปสั่งมานะกล่องนี้ก็เลยแบบจะตื่นเต้นเป็นพิเศษมากเลยคือแบบเราโอ้โหดีใจมากที่มันมาถึงแล้วอะเพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตเก็บกล่องดีใจไว้ทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเป็นกล่องนี้กันก่อนนะอันนี้เนี่ยจะเป็นของที่พิงF มาจาก Twitter นะคะ Twitter พิง F นะคะจะเป็น Twitter ตรงหน้าจอนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจก็ไปส่องกันได้นะคะเขาจะแบบลงพวกแบบของอนิเมะหลายๆอย่างหลายๆแบบอะไรเงี้ยโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้กันเลยค่ะโอ้ my god ทุกคนเดี๋ยวนะพิงสั่งไว้แค่3อย่างทำไมของแถมมันเยอะอย่างนั้นนี่นะคะทุกคนนี่คือของที่เราได้มาซึ่งจะบอกว่านี่คืออันที่พิงสั่งแล้วนี่คือของแถมของแถมแซนดี้ของอินาซูมะนะคะซึ่งแบบทุกคนแล้วก็แตนแบบยังใหม่เลยอ่ะนี่คือของแถมนะคะทุกคนพระเจ้าน่าเสียดายอ่ะไม่ได้ตามอินาซูมะไม่งั้นพิงกรีดแล้วนะเนี่ยแต่แค่นี้ก็กรีดแล้วเพราะไม่คิดว่าจะได้มาคนดูความหนาค่ะนี่คือของแถมนะคะทุกคนนี่คือการ์ดวันพีซนะคะซึ่งแบบโอ้ไม่ก็นี่เยอะมากอู้อันนี้เป็นการ์ดแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไงก็ขอบคุณสำหรับของแถมด้วยนะครับเป็นของที่เราเอฟมานะคะเป็นของจากไอนานะนะคะหรือว่าไอดอลลิสเซเว่นนั่นเองเนาะก็สำหรับส่วนตัวนะคะพิงเป็นคนที่ไม่ได้ชอบดูแนวไอดอลนะแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่เปิดใจแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่ยอมเพราะแบบเนื้อเรื่องดีจริงและซีซั่นนี้นะมีซีซั่น3เข้ามาแล้วด้วยนะคะซึ่งพิงพูดเลยว่าเตรียมกุมใจไว้นะทุกคนใครที่ดูไอนานะแล้วติ่งคนไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนหาเมนร่วมค่ะหาเมนร่วมบอกไว้ก่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยพิงมีเมนหลักๆคือ2คนจะเป็นคนที่พิงสั่งมาคนนี้นะคะนั่นก็คือจ้าจ้าโมโมนะคะโมโมนี่เป็นเมนหลักพิงเลยนะคะพิงชอบโมโมมากส่วนเมนรองคนต่อมานะคะจะเป็นนากินะคะนากิคุงนี่นะคะก็จะเป็นโมโมในแบบชุดมูดกระต่ายน่ารักมากนะคะสีสันสดใสมากเลยข้างหลังมันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะแบบเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ก็คือแบบลอกไปใช้ได้นะอีก2อันนะคะนี่เขาก็เขียนเอามันเป็นการ์ดนะคะก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นฟีลลิ่งแบบการ์ดให้เราสะสมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นของ first anniversary แล้วก็อันนี้จะเป็นของปี2นะคะนะคะทุกคนเป็นน้องโมโมน่ารักดูรอยยิ้มของน้องเขาสิคะทุกคนดูความ alert และความน่ารักของน้องเขาสิคะทำไมเราจะไม่ชอบคนแบบนี้กันคะทุกคนนี่นากินะคะจะเป็นเวอร์ชั่น second anniversary นะคะนี่ชุดนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมโมมาคู่กับนากิอันนี้นะนี่ค่ะทุกคนนี่คือชุดของ second anniversary ซึ่งแบบสวยมากเราก็ได้เมนมาคู่กันสำหรับเซตนี้ดีใจมากเลยที่ได้มานะคะโอ้ยดูดีน่ารักมากเลยอะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับพัสดุอันนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นหลักไปที่ของแถมซึ่งพิงก็งงมากว่าของแถมอลังการกว่าของที่สั่งได้ไงโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูพัสดุต่อไปกันดีกว่าต่อมานะคะมาสู่พัสดุที่พิงบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าตื่นเต้นนะคะนั่นก็คือพัสดุจากดังโกมังงะนะคะสำนักพิมพ์ใหม่ของเราNee นะคะก็จะเป็นมังงะ2เรื่องแรกนะคะที่ทางสำนักพิมพ์เนี่ยได้ลิขสิทธิ์เข้ามานะคะเล่มที่1ออกมาแล้วนี่เลยเรื่องแรกนะคะจะเป็นการผจญภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสลามสุดดอยนะคะนี่เลยแล้วปกแบบสวยมากนะคะทุกคนนี่สันข้างก็ไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรื่องที่2นะคะจะเป็นวันว่างๆของคุณนางสายชิวนะคะนี่เลยนะครับทั้ง2เรื่องก็จะเป็นแนวต่างโลกนะคะแนวแฟนตาซีทั้งคู่เลยเนาะโอ้ปกไม่ได้เป็นแบบมันๆด้วยเว้ยโอ้ my god สัมผัสปกอันนี้จะได้รีวิววันไหนนะเอ๊ะสัมผัส2เล่มไม่เหมือนกันแฮะแกวมา2เล่มแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่ตกใจก็คือปก2เล่มเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นปกแบบมันๆนะคะอย่างนี้ส่วนนี้จะเป็นปกแบบด้านๆกระดาษเลยเฮ้ยต่างกันว่ะงงภาพสีนะคะทุกคนกระดาษดีมากนะคะเป็นกระดาษถนอมสายตานะคะแบบนี้ปกในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเหมือนปกนอกเลยต้องยอมรับเลยว่าตัวเล่มที่ทำมาตรงนี้คือแบบทำดีมากเลยอะเราชอบแบบการที่มันตัวปกนอกอะมันพอดีกับปกในแล้วแบบมันไม่ดูเผยอะไรเงี้ยมันดูเล่มดูรูปสวยเนาะคุณนางสายชิวนะคะตัวปกไหนที่เห็นเลยมันจะเป็นวิบวับวิบวับนะเห็นไหมเออเนี้ยมันจะเป็นแบบมันๆนะคะจากเท่าที่ดูก็สัมผัสได้แล้วแหละว่าจะเป็นแนวแบบเรื่อยๆชิวๆนะคะแล้วก็มีความคอมเมดี้จากเท่าที่สัมผัสได้นะคะ
แอบมีจิ้มด้วยนะเนี่ยปกในเรื่องนี้จะเป็นแบบง่ายๆนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเล่มคร่าวๆนะไว้เดี๋ยวพิงอ่านแล้วพิงจะมาทำคลิปรีวิวให้อีกทีนะคะก็ถัดจากเมื่อวานเลยนะคะตามที่คาดการไว้ก็มีพัสดุมาส่งอีกทั้งหมด2พัสดุด้วยกันนะคะนี่เลยนะสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบลงที่2พัสดุนี้นะคะทุกคนจะถามว่ามีของที่สั่งมามากกว่านี้ไหมมีแต่ว่าไม่น่าจะมาตัดคลิปลง YouTube นะคะแต่เพียงจะลงใน IG เอาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะ2พัสดุเอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะ2พัสดุสุดท้ายกันเลยนะคะในคลิปนี้นะอันนี้นะคะพิง F มาจาก Facebook Marito Anime Shop นะคะเป็นเพจที่พิงแบบ F ของอนิเมะบ่อยมากนะคะโอเคออกมาแล้วนะคะนี่เลยมีของแถมเช่นเคยเลยนะคะสั่งจากร้านนี้มีของแถมตลอดนะคะเป็นโปสการ์ดนะคะจากเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสั่งนั่นเองนะคะทุกคนมีแค่2อย่างนะคะก็จะมีอันนี้เป็นคุซุริอุริซังนะคะจากเรื่องโมโนโนเกะนะคะไม่ใช่ Princess โมโนโนเกะนะเรื่องโมโนโนเกะเฉยๆนะคะเป็นอนิเมะแนวฮอร์เรอร์ที่พิมพ์พูดแล้วเป็นแบบ the best horror anime in my life art style แล้วก็ความน่ากลัวของมันแบบมันเป็นคลาสสิกที่แบบมีความน่ากลัวแล้วก็มีความสวยงามในนั้นนะเราชอบเรื่องนี้มากนะคะนี่สวยมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ของอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสิ่งนี้เลยค่ะคือแบบว่านาซูเมะเนี่ยมันจะแบบมีของแบบลอตเตอรี่ให้สุ่มทุกๆเดือนอะไรเงี้ยแต่ละเดือนก็จะเป็นธีมต่างกันซึ่งอันนี้พิงก็แบบเคยเห็นตอนมันเพิ่งออกมาอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อก็เลยแบบไปสอยมาตอนเขาลงแล้วมันราคาถูกด้วยออกมามันจะมี2อันนะคะ2ลายซึ่งจะบอกว่าแบบสวยมากคือแฟ้มของแบบนาซูเมะเนี่ยทุกคนคือแต่ละอันแบบสวยมากจริงนาซูเมะแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีเนนโกะแล้วก็แอบมีหลาวพูดผีสนิทของนาซูเมะนะคะอยู่ด้วยกันอะไรนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีครอบครัวฟูจิวาระอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอันนึงนะคะจะเป็นลายเนนโกะเซนเซ่นะคะกับธรรมชาตินะคะเป็นน้องเนนโกะเดินอยู่บนแบบกำแพงอย่างนี้นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นใบไม้ซึ่งเราจะบอกว่าแบบสวยมากแล้วก็แบบมีเนนโกะอยู่ตรงนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนนี่นะคะอีก2อันในเซตนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองให้แบบเราใส่การ์ดให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบของอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรขอโทษนะคะไม่ได้หาข้อมูลมานี่ลายนี้สวยมากเลยทุกคนน่ารักมากมีแบบทายากิฟิชแดนดังโง่อะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักของสลับจากร้านมาริโต้ก็มีเท่านี้นะคะทีนี้เราก็ move on ไปที่พัสดุสุดท้ายของเรากันเลยค่ะเย้ประมาณนะคะนี่เป็นพัสดุสุดท้ายนะคะที่พิงสั่งของร่วมกันกับเพื่อนนะคะจากคิโนคุนิยะนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่ามันจะเป็นหนังสือญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่หนังสือเรียนนะมังงะญี่ปุ่นนี่นะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นมังงะนะคะเรื่องคาเรนิอิไรชิเตะวะอิเคมาเซงนะคะเล่ม 3-5 นะคะญี่ปุ่นเวอร์ปกลิมิเต็ดอีดิชันนะคะทุกคนเรื่องนี้มันมีลิขสิทธิ์เข้าไทยนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่าอย่าวางใจให้ผมเป็นนักสืบนะคะนี่อันนี้เป็นเล่มไทยนะคะแล้วก็เป็นปกธรรมดาเนาะแบบนี้สนุกมากนะคะเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตัวเอกเราคนนี้เขาจะแบบมีพลังเขาเรียกว่าเป็นเอ็มพาร์ตนะคะแบบว่าสามารถแบบเอาจิตใจความรู้สึกคนอื่นเนี่ยเข้ามาหาตัวเองได้อะไรเงี้ยจริงๆปกพิเศษเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เล่ม2ไปเนาะแต่ว่าตอนสั่งเนี่ยเล่ม2มันไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีเล่ม6เข้ามาที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะอันนี้ก็เล่มมาก่อนนะคะ3เล่มซึ่งแบบโอ้โหพระเจ้ามันสวยมากค่ะทุกคนปกธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปกพิเศษอะคือมันจะแบบเป็นรูปคู่เว้ยสวยมากทุกคนคือดูอาร์ตดูสีดิพระเจ้าสวยมากสวยมากๆนะคะแล้วก็บวกกับว่ามันมีของแถมเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนี่ข้างหลังนี่นะคะแล้วแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมังงะเรื่องคาเรนี่อิไรชิเตะวะอิเคมาเซ็งนะคะกับของแถมปกลิมิเต็ดนี้ทุกคนคือแบบมันดีมากเริ่มจากเล่มแรกนะคะเล่มที่3นี่เลยนะคะปกก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยสวยมากเนาะคือดูแบบลายเส้นสวยมากค่ะนี่แล้วก็ข้างหลังนะแล้วก็ข้างในเนี่ยทุกๆเล่มมันจะมีภาพสีนะคะแบบนี้นี่สวยมากนะคะข้างในก็จะเป็นการ์ตูนแบบญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะคะแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวพิงค์น่าจะไปนั่งแกะอาร์ตเอานะคะเพราะว่าไม่รอแล้วนะคะเล่ม3ในไทยช้าเหลือเกินนะคะปกในนะคะทุกเล่มก็จะแบบมีแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบสถานที่เนาะแบบในเรื่องเนี่ยเขาใช้ที่ไหนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแปลนห้องนะคะตั้งแต่เล่ม1เล่ม2แล้วมันจะแบบมีแปลนห้องของแบบ2คนนี้แล้วก็อันนี้มาเป็นแปลนคาเฟ่นะคะก็ของแถมสำหรับเล่มนี้นะคะจะเป็นนี่เลยคาเรระฟอร์จูนเทลลิ่งนะคะปกน่ารักมากเลยอะเหมือน Little Twin Star เลยเนาะมีความแบบพาสเทลกรุบกริบนะคะข้างในมันแบบนี้เล่มที่4นะคะนี่ปกก็สวยมากนะคะแบบโอ้โหนี่คือแบบไม่ใช่การ์ตูนวายนะทุกคนเน้นย้ำมันไม่มีแท็กโชเนงไอด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันอวยขนาดนี้มันงงไปหมดแล้วเนี่ยก็ปกด้านหลังคือแบบโอ้สวยมาก
ก็นี้เป็นภาพสีนะคะสถานที่ในเรื่องนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแปลนห้องของสำนักงานนักสืบนะคะที่ถูกกฎหมายในเรื่องนะคะทองแทนสำหรับเล่ม4นะคะจะเป็นนี่ค่ะพายเหมือนลายนี่แหละนะคะทุนแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากลายเป็นพายในการ์ตูนนั่นเองน่ารักมากแล้วแบบรูปทรงมาทำเป็นโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังนี่มีแบบเป็นโฮลเดอร์แบบนี้ด้วยนะคะริงโฮลเดอร์ข้างในนี้มันก็จะเป็นแบบพวกแชทนะคะที่เขาใช้คุยกันนั่นเองนะคะให้เราได้รู้เรื่องว่าแบบช่วงก่อนหน้านู้นตรงนี้เขาถ่ายอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเล่ม5นะคะนี่ของแถมพิเศษมากหนากว่าชาวบ้านเขานะคะนี่อ่ะดูปกก่อนชอบปกเล่ม5ที่สุดเลยนะคะแบบสีสันมันสวยแล้วแบบดีไซน์สวยมากใส่โชเกอร์ทั้งคู่ด้วยนะสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังภาพสีนะคะเป็นชุดคู่จ้าสวยมากปกมาอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจะเป็นคาแรคเตอร์แทนคิดว่าแปลนห้องน่าจะหมดแล้วตอนแรกพิงก็นึกว่าแบบจะมีแปลนห้องไปเรื่อยๆแต่โอเคหมดแล้วหมดมุกหมดมุกเป็นตัวละครนะคะแล้วก็อินโฟเมชันแบบนี้หน่อยนะคะแบบอายุเพศความสูงนะคะวันเกิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้น้องมายานะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยพิงชอบน้องมายานี่แหละนะคะชอบมากคุณคากามิคิจุนะนะคะคิจุนะซังแล้วก็ของแถมสลับตัวเล่มนี้นะคะก็จะเป็นโปสการ์ดค่ะทุกคนโปสการ์ดบุ๊กนี่ตัวเล่มเป็นแบบนี้นะคะจะแบบให้เราเปิดแบบนี้ตรงข้างในนี้ก็มีดีเทลด้วยนะแบบเป็นรูปที่แบบจะอยู่ในโปสการ์ดเล่มนี้แหละนะทุกคนนี่นะคะสวยมากเขามาในธีมเดียวกันค่ะทุกคนนี่คือแบบ official art ค่ะทุกคนชุดแบบญี่ปุ่นสวยมากประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นโฉมหน้าของสิ่งของที่เราได้มาใน2วันนี้นะคะสำหรับ4พัสดุด้วยกันนะคะก็แบบแฮปปี้มากทั้งได้มังงะแล้วก็พวกของติ่งแบบนี้มาด้วยนะคะแบบโอ้ยน่ารักมากเลยก็สำหรับใครที่อยากให้เรามาแกะพัสดุแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์กันได้ประมาณนี้นะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากรับชมมากแล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะคะหลังจากนี้พิงก็จะพยายามกลับมาลงคลิปให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากรับชมมากสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ลืมเลยว่าอัดคลิปอยู่